เอาละครับตอนนี้เป็นเพื่อนอยู่ในช่องบอสกลาดออริจินอลนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเปลี่ยนโอลิงน็อตดูมาร์กนะครับคือจานไฟเล็กนั่นเองบางคนเรียกแบบนี้นะครับแต่เป็นน็อตมาร์กนะครับก็รหัสก็จะใช้91303นะขีด377ขีด03ตัวนะครับอันนี้ก็เป็นโอลิงใหม่นะจริงๆคลิปมันอาจจะออนช้าหน่อยนะครับแต่ว่าผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็จะเป็นโอลิงแบบนี้นะนิ่มๆ นะเห็นไหมทีเนี้ยเราจะใช้เบอร์8นะเป็นหกเหลี่ยมเบอร์8นะแบบนี้เลยอันเนี้ยมันจะบอกเลยว่าโอเพนกับล็อกนะครับอันเนี้ยผมจะไปโอเพนนะครับนี่เห็นปะของผมมันจะบอกเลยว่าโอเพนทางนี้นะก็หมุนออกนะครับหมุนออกแบบนี้เลยนะระวังหล่นนะครับของแต่งโอริงตัวเก่านะก็จะออกมาแบบนี้ก็ยังถือว่าจริงๆมันยังนิ่มอยู่นะมันยังนิ่มอยู่แต่ว่ามันก็ผ่านการใช้งานมาแล้วมันก็มีบงมีแบนบ้างนะครับแต่ผมจะเปลี่ยนไปเลยไหนๆก็ซื้อมาแล้วนะครับจริงๆยังนิ่มอยู่นะแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราซื้อมาแล้วเราก็เปลี่ยนตัวใหม่กับตัวเก่าก็แยกไม่ยากนะตัวนี้ตัวใหม่ตัวนี้ตัวเก่าดูเลยตัวใหม่กับตัวเก่าเห็นไหมจริงของผมยังไม่เสียมากนะแต่อันนี้บีบแล้วรู้สึกได้ว่ามันจะแข็งกว่านะแต่นี้จะนิ่มกว่าก็เอาน้ำมันทาบางๆนะครับบางใส่ลงไปไม่น่าเชื่อนะโอลิงจะแพงเหมือนกันนะนะครับอันนี้เดี๋ยวหมุนตามเกลียวเข้าไปนะพอใส่เสร็จแล้วก็จะพองๆแบบนี้กลมๆนะครับนะแล้วก็หมุนไปที่ล็อกนะครับโอ้โหเหมือนมันจะไม่ต่างนะแต่มันก็ต่างนะครับความแน่นความกระชับมันต่างกันนะอันเปลี่ยนใหม่กับอันเก่ามันต้องต่างอยู่แล้วนะครับตัวนี้95นะครับ95บาทถือว่าแพงอยู่นะแค่ลูกยางเนี่ย95บาทแต่เราเปลี่ยนเพื่อความสบายใจนะครับไม่งั้นเกิดลุยน้ำฝนตกอย่างเงี้ยน้ำท่วมนะมันอาจจะซึมเข้าไปได้นะครับก็เรียบร้อยนะครับโอลิงนะครับน็อตปรับหมุนข้อเหวี่ยงนะครับหมุนจานไฟนะครับตัวใหญ่นะครับนี่ก็จะเป็นโอลิงรหัส91344 PC9004 นะครับหรือใครจะสั่ง003ก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกัน003พัดเก่า004พัดใหม่นะครับตัวนี้เป็น Made in Japan ผลิตญี่ปุ่นนะครับน่าจะ70บาทป่ะผมจำไม่ได้นะลองไปเช็คดูนะครับนี่เป็น Japan นะวิธีเปลี่ยนก็ถอดกิฟต์2ตัวนี้นะครับนี่กดแป๊กลงนะครับแล้วก็ดึงออกนะครับแล้วก็จะมีโบลตัวนี้นะครับ2ตัวยึดแล้วก็ดึงคันเกียร์ขึ้นแล้วก็ดึงไอ้นี่หลบมาหน่อยมาถากไว้นะครับแล้วเราก็จะใช้6เหลี่ยมเป็นเบอร์10นะเบอร์10นะครับจำผิดเบอร์8นะบนอันล่างเบอร์10นะก็หมุนออกแบบนี้นะครับการทำก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเราจะเปลี่ยนกันจริงๆโอลิงตัวนี้ยังนิ่มอยู่เลยนะเหมือนกันเลยนิ่มอยู่นะแต่ไม่เป็นไรครับซื้อมาแล้วเปลี่ยนแม่งเลยนี่ก็เก็บไว้ได้ไปใช้ได้เอาละครับก็นี่ตัวเก่า
นะครับนี่ตัวใหม่ใส่เข้าไปแล้วนะครับตามเตียวเลยนะก็เอาน้ำมันลูบนิดนึงนะครับคือผมจะบอกว่าก่อนไปซื้อลองเปิดเช็คดูก่อนก็ได้นะครับแต่ของผมอะผมไม่ได้สนใจอยู่แล้วกะเปลี่ยนไปเลยเพื่อความสบายใจนะครับก็เดี๋ยวใส่กันก็หมุนเข้าไปนะซีนใหม่สบายใจนะครับอึ๊บนี่นะแล้วเอาเบอร์10ซ้ำนะครับบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ยให้ทาน้ำมันเครื่องไปทำไมนะก็เพราะว่ากันโอลิงมันฉีกขาดเวลาเราขันอัดเข้าไปนะครับน้ำมันเครื่องเนี่ยมันจะช่วยได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับใครอยากลองเปลี่ยนก็ไปเปลี่ยนได้นะครับคือไม่ต้องรอมันเก่าไม่ต้องรอมันขาดก็ได้นะครับเปลี่ยนไปเถอะนะครับไม่กี่ตังค์เองนะดีกว่าน้ำเข้าเครื่องเสียอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เก็บไว้ได้นะเผื่อบริจาคให้คนอื่นที่เขาแบบโอลิงแข็งหรือว่าฉุกเฉินเราก็ยังมีสำรองนะครับไม่เป็นไรนะครับ